เรามาดูกันต่อนะฮะเรื่องของ A ที่มี R อยู่ข้างหลังและเป็นคำที่เป็นพยางค์ท้ายมักสะกดด้วยตัว D นะฮะสังเกตดูสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้าถ้าไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูได้ครับคลิปนี้ผมก็มายกตัวอย่างคำศัพท์เพิ่มเติมนะฮะเพื่อให้ดูให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามันออกเสียงเหมือนกันทุกข้อก็คือออกเสียงเป็นสระเออนะฮะไม่ได้ออกเสียงเป็นสระอาเหมือนคนไทยออกเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการออกเสียงที่ถูกต้องและความถูกต้องในการพูดภาษาอังกฤษนะครับโอเคมาดูคำที่หนึ่ง blizzard blizzard ใช่ไหมออกเสียงว่า blizzard ไม่ใช่ศาสตร์คนไทยออกเสียงพิศาสตร์โอเคไม่มีปัญหาก็คนไทยพูดแบบฝรั่งก็ blizzard พายุหิมะนะครับถ้าใครเคยไปกินไอติมของDairy Queen นะฮะจะมีเนี่ยชื่อนี้อยู่Blizzard นะฮะคนไทยอ่านบริษัทนะโอเคคำแปลมีให้แล้วนะฮะดูได้เลยคำที่สอง hazard hazard คนไทยอ่านฮาซาร์ดฮามากเลยฮาซาร์ดเลยนะไม่ใช่นะต้องเป็น hazard ภัยอันตรายหรือภาวะเสี่ยงนะฮะหรืออาจจะแปลว่าสิ่งกีดขวางอุปสรรคได้ฮะ hazard นะฮะคำที่สามตัวนี้นะฮะอ่านผิดกันเยอะมากคำว่าเสือดาวเนี่ยเพราะคนไทยอ่านว่าLeopard ใช่ไหมที่ถูกต้องคือ leopard เล็บเลยฮะออกเสียงเป็นเล็บเลยคล้ายๆเล็บที่นิ้วเราเนี่ย leopard ไม่ผ่านนะ bird เสือดาวครับอันต่อไปโอ้ผมเห็นแล้วผิดปกตินิดนึงขอโทษทีผมเขียนตัวเกินมาตัวนึง z เดียวนะฮะ z เดียวไม่ใช่2 z นะฮะจริงๆมันออกเสียงตัว c แหละเป็น1ตัว c ตัวเดียวนะฮะตัว z ก็คือตัว c นะ lizard นะฮะไม่ใช่ลิซ่านะน้องลิซ่านี่ขวัญใจผมเหมือนกันแหละแต่ไม่ใช่ลิซ่านั้นนะฮะอันนี้ lizard แปลว่าจิ้งจกหรือสัตว์ตระกูลตุ๊กแกกิ้งก่าประมาณนี้ฮะได้หมดฮะแต่ถ้าเราจะเน้นว่าเป็นคำว่าจิ้งจกชัดเจนให้เติมคำว่า house ไปข้างหน้า house lizard นะฮะเพราะมันอยู่ในบ้านเนาะคงไม่ค่อยมีใครเห็นตัวอย่างอื่นปีนกำแพงผนังบ้านเราหรอกนอกจากจิ้งจกเพราะฉะนั้นก็เน้นว่าเป็นจิ้งจกก็คือ house lizardถ้าเป็นตะกรวดนี่หาเลยนะเพราะว่ามันแปลว่าตะกรวดได้ด้วยตะกรวดมาปีนกำแพงบ้านไหมคงไม่มีเนาะนานๆทีอ่ะอันต่อไป orchard เห็นไหมฮะออกเสียงเป็น orchard สวนผลไม้อย่าสับสนกับ orchid นะฮะ orchid คือกล้วยไม้นะฮะเขียนอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกันอันนี้ retard คำนี้เป็นคำที่ต้องระวังนิดหนึ่งอย่าไปบูลลี่ใครว่า retard นะเพราะมันแปลว่าปัญญาอ่อนหรือสมองพัฒนาการเชื่องช้าคือ retard แปลว่าเชื่องช้าอยู่แล้วปกตินะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังคำว่า retard ที่เติม ed ให้ดีถ้าเราไปบอกว่า you are retarded อย่างเงี้ย retarded อย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะแปลว่าปัญญาอ่อนต่อไป standard เห็นไหมคนไทยออกเสียงว่า standard มาตรฐานแต่ออกเสียงที่ถูกต้องคือ standard นะฮะสุดท้ายอีกคำหนึ่งคำว่า wizard พ่อมดไม่อ่านว่าวิสาดนะฮะ wizard เอาละฮะนี่คือวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของการคำที่ลงท้ายด้วยเสียง ARD ทีนี้ผมก็คันไม้คันมือคันปากอยากจะบอกนิดนึงนะฮะโอเคคืออะไรทราบไหมฮะก็คืออย่างนี้ขออนุญาตนิดนึงถ้าเป็นที่เกาะอังกฤษมันจะมีชื่อบางชื่อที่เขียนด้วย ARD แล้วเขาออกเสียงเป็นสระอาไม่ใช่สระเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำเนียงของคนอังกฤษอ่ะเขาจะอ่านชื่อบางชื่อนะฮะอย่างนี้ถ้าใครเป็นแฟนฟุตบอลนะในยุคก่อนหน้านี้สัก5ปี10ปี2คนนี้ดังมากแล้วชื่อเขาเนี่ยบังเอิญเนี่ยเขียนด้วยตัว ARD นะฮะใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลกับเชลซีนะฮะจริงๆไม่จำเป็นหรอกคือผมเป็นแฟนแมนยูผมก็ยังรู้จักดีเพราะเขาดังมากเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะฮะ2คนนี้เขาชื่อว่าแลมพาร์ดนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเสียง R ที่กระดกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเสียงของอเมริกันนะแต่ถ้าเป็นคนอังกฤษจะออกเสียงสระอาชัดมากแลมพาร์ดเจอร์ลาร์ดนะฮะใครรู้จักบ้างฮะสตีเฟนเจอร์ลาร์ดกับแฟรงค์แลมพาร์ดนะฮะโอเคสองชื่อเนี้ยบนเกาะอังกฤษโด่งดังมากนะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักมานิดนึงนะฮะถึงแม้จะไม่ใช่แฟนบอลก็เถอะนะครับแลมพาร์ดเนี่ยนักเตะเชลซีแล้วก็เจอร์ลาร์ดนักเตะลิเวอร์พูลนะฮะโอเคผมว่าสักวันผมจะทำคอนเทนต์ออกเสียงทีมฟุตบอลในอังกฤษที่เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกแบบสำเนียงคอกนี่หรือสำเนียงแบบอังกฤษแท้ๆสักทีหนึ่งน่าลองดูฮะเอาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันโอเคสำหรับคอนเทนต์นี้ก็คงจบแค่นี้เรื่องของ AR ยังเหลืออีกหนึ่ง
พาร์ทใหญ่ๆนะครับแล้วก็เจอกัน see you in the last part นะฮะ which is quite essential นะฮะใช้คำนี้แล้วกันค่อนข้างจะสำคัญเลยทีเดียวโอเค goodbye